สวัสดีครับมาพบกันกับอุปกรณ์ติดรถยนต์อีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นปั๊มลมอัตโนมัติเป็นปั๊มลมติดรถยนต์แล้วกันนะครับสำหรับหลายๆคนที่คิดว่าน่าจะเพิ่มความสะดวกในการเติมลมทุกที่นะครับปัจจุบันนี้ก็มีปั๊มลมขนาดเล็กยี่ห้อดังๆจากจีนก็มีนะครับแต่ก็จะมีราคาสูงเหมือนกันนะผมมีปั๊มลมมาแนะนำนะครับก็ตัดสินใจอยู่นานว่าจะซื้อแบบไหนดีนะครับเผอิญไปเจอสินค้าตัวนี้อยู่บนเว็บออนไลน์ก็เลยลองหาข้อมูลดูปรากฏว่ามันจะมีบางจุดนะครับที่คิดว่าควรจะต้องบอกก่อนบอกคนที่ซื้อก่อนนะครับก็เลยเอามาทำคลิปแนะนำไว้ให้เผื่อจะเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจนะครับตอนที่ค้นหาข้อมูลแล้วก็อ่านสเปคในร้านเนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับสิ่งที่อยากจะเอามาบอกไม่ใช่แค่ทำงานยังไงนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกนะครับสำหรับหลายๆคนที่มีสินค้าแบบนี้มีตัวนี้อยู่ที่บ้านนะครับหรือไม่ก็กะว่าจะซื้อตัวนี้มาใช้เพื่อให้สามารถใช้งานที่บ้านได้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะเขาสามารถสูบลมอย่างอื่นได้นะครับเนี่ยเขาสามารถเอามาสูบลมลูกบอลสูบลมลูกโป่งได้นะครับคิดว่าจะสะดวกสบายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะก็เลยอยากจะเอามาบอกมาเตือนทุกๆคนนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์เสียบไฟบ้านนะครับเพื่อที่จะออกเป็นช่องจุดบุหรี่นี่แบบนี้นะสิ่งที่เขาใช้ก็คือไฟ220โวลต์บ้านเรานี่แหละนะครับแล้วก็เอาท์พุตก็คือ12โวลต์แต่500มิลลิแอมป์นะสิ่งที่อยากจะบอกจุดแรกก็คือถ้าเกิดจะซื้อเครื่องนี้มาใช้เครื่องนี้สิ่งที่เขาต้องการคือไฟ DC 12โวลต์นะครับแต่ power 120วัตต์หมายความว่ายังไง120วัตต์ก็คือตัวปั๊มลมเนี่ยเขาต้องการ10แอมป์นะครับ10แอมป์ 10A นะครับแต่ว่าเนี่ยปลั๊กอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยให้แค่500มิลลิแอมป์หมายความว่า 0.5A 0.5 แอมป์นะครับตัวนี้ต้องการ10แอมป์แต่ตัวนี้นะครับแค่ 0.5 แอมป์ใช้งานไม่ได้นะครับเวลาที่เราจะเอามาใช้ในบ้านเนี่ยเสียบตัวนี้กับปลั๊กไฟบ้านแล้วเสียบตัวนี้เข้าไปแบบนี้ไม่ทำงานนะครับไม่สามารถทำงานได้ฉะนั้นจะเกิดความไม่สะดวกทันทีเราจะต้องใช้ตัวนี้ในรถนะครับเสียบไฟรถเท่านั้นเพื่อที่จะสามารถให้เปิดใช้งานตัวนี้ได้กับ120วัตต์นะครับ10แอมป์นะหนักสักครึ่งกิโลได้นะครับเขาก็จะมีปุ่มรีเซ็ตก็คือรีเซ็ตค่านะครับรีเซ็ตค่าที่เราตั้งไว้ให้กลับมาเป็น default ก็คือประมาณ35 psi นะครับเดี๋ยวผมจะพูดตรงนี้อีกทีนึงตอนที่เราไปทดสอบเนื่องจากว่าอยู่ในบ้านนะครับก็ไม่มีไฟให้ทดสอบนะครับบวกกับลบเพิ่มลดค่านั่นเองนะครับหลังจากที่เราปรับตรงนี้เรียบร้อยแล้วได้ค่าแล้วนะครับเขาว่าจะพลิกกระพริบสักครู่ก็นิ่งนะครับแล้วรีเซ็ตมาเป็น0เพื่อที่จะเริ่มปั๊มหลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาตัวนี้นะครับจะเสียบหัวจุกก็ได้หรือถ้าไม่เสียบก็คือดันเข้าไปแรงๆดันเสร็จแล้วก็ล็อกแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นพร้อมก็จับแล้วก็เปิดสวิตช์เขาก็จะเริ่มปั๊มลมเสียงดังนิดนึงแต่ไม่ดังมากนะครับแล้วตัวเลขก็ค่อยๆวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงค่าที่ตั้งเอาไว้แล้วก็เขาจะหยุดพอหยุดแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับปิดสวิตช์แล้วก็ถอดออกตัวเลขตรงนี้เขาจะลดลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวความดันในเครื่องเขาค่อยๆปล่อยแต่ตัวนี้ที่ยังเสียบอยู่ก็รีบดึงออกจากจุกของยางรถยนต์ยางรถจักรยานนะครับทดสอบเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ดีนะครับสำหรับวัสดุนะครับวัสดุเป็นวัสดุพลาสติก ABS ค่อนข้างสวยตัวนี้เป็นลายเคปลาร์ไม่เป็นรอยง่ายนะครับตรงนี้มีหลอดไฟนะไฟส่องสว่างค่อนข้างดีและมีประโยชน์ด้วยนะแล้วก็ด้านหลังมีที่เก็บสายนะครับเก็บแล้วก็เรียบร้อยดีเนี่ยนะครับบนมาตรงนี้ยัดลงไปตรงนี้หน่อยนึงแบบนี้นะครับโอเคเลยนะสายไฟเขาให้มาเนี่ยความยาวประมาณ 2.8 เมตร2เมตร80เซนนะครับก็ถือว่าโอเคนะใช้งานรอบรถได้นะครับสำหรับรถยนต์โดยทั่วไปช่องจุดบุหรี่นะครับช่องตัวนี้นะในรถยนต์เราเนี่ยเขาจะเผื่อมาให้เขาสามารถรองรับไฟได้15แอมป์นะครับถ้าตัวนี้กินไป10แอมป์แสดงว่าเหลืออยู่5แอมป์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเราจะต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้งานถ้าคุณมีอุปกรณ์เยอะนะครับต้องลองคำนวณด้วยนะครับตัวนี้กินไฟ10แอมป์แล้วก็
เหลือ5แอมป์ระวังฟิวขาดนะครับคิดก่อนซื้อด้วยนะแต่โดยปกติทั่วไปก็ใช้งานได้แหละนะครับนี่เป็นข้อกังวลจุดที่2ที่อยากจะเอามาเตือนด้วยนะครับมาลองทดสอบการใช้งานจริงแล้วก็ลองฟังเสียงของเขาดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงก็ต้องขออภัยด้วยพอดีเป็นเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นไฟฉายของเขานะครับแล้วก็พื้นที่แคบนิดนึงนะครับโดยผมจะสูบจักรยานโดยการใช้จุกนี่แหละโดยไม่มีอุปกรณ์เสริมใดๆนะครับตอนนี้ยางจักรยานแบนอยู่นะครับหลังจากที่เราเสียบไฟแล้วนะครับหน้าจอเขาจะติดแล้วก็ไฟฉายติดทันทีสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเราจะต้องมากดตั้งค่านะครับเห็นไหมครับค่าเขาเริ่มต้นที่35 psi นะครับเราต้องตั้งตามที่ต้องการผมตั้งไว้ที่30โดยประมาณนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะรีเซ็ตไปที่0ก่อนนะครับก็ถือว่าพร้อมเริ่มใช้งานได้เลยนะครับเช็คที่สวิตช์ก่อนบางทีสวิตช์เขาอาจจะอยู่ที่1ก็ได้ซึ่งเขาก็ยังไม่ทำงานนะครับให้ปรับไปที่0แล้วก็สวมตัวหัวจุกเข้าไปกับจักรยานแบบนี้นะครับแล้วก็ดันล็อกให้เรียบร้อยพอพร้อมแล้วก็เปิดได้เลยนะครับแล้วระหว่างเปิดนะครับให้เอามือดันจุกด้วยเพื่อความมั่นคงแน่นนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่หลุดหรอกเห็นไหมครับหลังจากที่ได้ตามที่ตั้งเอาไว้แล้วเขาก็จะหยุดนะครับประมาณ30 psi นี่นะครับแต่จริงๆแล้วระหว่างนี้เขาก็จะมีการคลายความดันที่ตัวเครื่องออกบ้างเล็กน้อยนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมจะทดสอบให้ดูว่าจริงๆค่าเขาเท่าไหร่เมื่อกี้เราตั้งที่30นะครับดูค่านะครับ30พอดีเป๊ะเลยถือว่าได้ตามเป้าตามค่ามาตรฐานนะครับนี่นะครับ30เป๊ะๆเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเยี่ยมยอดครับเครื่องนี้ใช้ได้ไอทีประจำบ้านแนะนำครับเป็นเครื่องที่พกพาง่ายวัสดุดีเก็บรายละเอียดได้ดีเก็บสายง่ายนะครับกล่องก็ไม่ใหญ่มากน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเนี่ยครับแข็งแรงไฟฉายสว่างนะครับลองดูชัดๆนี่นะโอเคเลยทุกอย่างดูดีหมดนะครับแต่ขึ้นอยู่กับคนชอบนะครับก็อยากจะเอามาแนะนำเท่านี้เผื่อว่าใครกำลังสนใจอยู่อยากให้มีข้อคิด2ข้อให้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจก่อนซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ